มันก็จะมีการยิงกระสุนอีกแล้วตอนแรกๆเนี่ยจะยิงกระสุนแบบเป็นแบบเป็นบัวเป็นเอ็กแบบนี้นะครับโอ้แล้วก็พอเริ่มลดเน่มีพายุด้วยมียังไงพายุกันด้วยนะครับเจ้าอียังยิงอีกโอ้ไม่นะแล้วอยู่ใกล้เกินไปโอ้กระสุนรอบนอกก็เข้ามาด้วยโอ้โหตอนนี้ตาร้ายหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บหัวใจต้องไปเก็บหัวใจหายมิราซังคอนดิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม God Death of Victory นิเกะนะครับและในคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของมินิเกม Memory of God Death มินิเกมจากกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีนะครับก็สำหรับพาร์ทสุดท้ายในครั้งนี้เราก็จะไปเล่นตัวละครสุดท้ายกันด้วยนะครับนั่นก็คือรีฮูดหรือรีหมวกนั่นเองนะครับก็จะเป็นล่าอัปเกรดของหมวกแดงนะครับก็สำหรับตัวละครรีฮูดนั้นจะเป็นตัวละครที่เราจะเป็นต้องมีการเล่นเรื่องเกี่ยวกับห้องจำลองเลเวล2ให้ผ่านให้ได้นะครับถ้าหาว่าผ่านได้ก็สามารถจะทำการซื้อตัวละครตัวนี้กันได้แต่ว่าราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าคนอื่นที่ผ่านมานะครับคือคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ประมาณ 8,000 เหรียญเท่านั้นแต่ว่าคราวนี้จะกลายเป็น 20,000 เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับจะมีพลังชีวิตอยู่ที่60พลังโจมตี5สปีด6แล้วก็ดีเฟนส์อีก1นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับแบบเวอร์ชั่นแรกกันอยู่เล็กน้อยเวอร์ชั่นแรกอันนี้แบบไม่มีการอัปเกรดเลยนะครับก็คือจะมีเรื่องกับพลังชีวิตที่น้อยลงสปีดน้อยลงแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนปืนแบบเป็นปืนที่จะสามารถยิงทะลุได้แต่ก็จะมีการโหลดที่ช้ากันไปสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวทำการเสีย 20,000 เหรียญทำการปลดล็อกตัวละครออกมาทำการอันล็อกนะครับปลดล็อกตัวละครเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือตัวละครตัวสุดท้ายนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวขอทำการอัปเกรดกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคือด่านที่เราจะไปได้ในครั้งนี้เนี่ยมันคือส่วนของชาเลนจ์หรือก็คือด่านท้าทายซึ่งด่านท้าทายเนี่ยถ้าว่าใครที่คิดจะเล่นแบบให้ผ่านให้ได้นะครับแทบจะต้องบังคับเลยว่าเราต้องอัพเรื่องเกี่ยวกับสกิลตรงนี้เนี่ยให้เต็มแม็กให้ได้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไปรีของกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นจากโดนาทีที่เราได้ในครั้งที่แล้วที่ได้มีการอัปเกรดของกันไปตามนี้นะครับเราก็สามารถทำการกดรีเซ็ตเพื่อจะรับเรื่องกับเงินเนี่ยกลับคืนมาซึ่งจะได้คืนมาทั้งหมดแบบไม่มีการเสียกันเลยนะครับอาจทำการรีเซ็ตไปแล้วก็มาที่ตัวละครรีหมวกหรือรีฮูดนะครับทำการอัปเกรดทำการเพิ่มสปีดจาก6กลายเป็น 6.8 มีการเพิ่มพลังโจมตีไปอีก2หน่วยเพิ่มพลังโจมตีไปอีก2หน่วยกันด้วยคือนี่จะเพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวปืนซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูปืนตอนแรกๆก่อนเลยดีไหมเนี่ย น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบตอนแรกๆกันก่อนเลยกันละกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอัพแค่นี้ไปก่อนกันละกันนะเดี๋ยวต่อเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำการอัพทั้งหมดไปกันละกันนะครับอาจทำการเลือกรีฮูดมาแล้วก็ไปที่ตัวส่วนของด่านท้าทายด่านชาเลนจ์นะครับซึ่งด่านชาเลนจ์นั้นมันจะมีแค่เลเวลเดียวระดับเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อชีวิตรอดให้ได้ถึง30นาทีนะครับที่ขึ้นผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแค่15นาทีด่านแรกมันจะเป็น10นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้จะกลายเป็น30นาทีกันเลยแล้วต้องทำการกำจัดบอสกันให้ได้ด้วยนะครับเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปข้างในนี้นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคัตซีนพิเศษที่จะได้เห็นครั้งแรกตอนทำการเข้าในส่วนของด่านชาเลนจ์กันด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอทำการฝากร้านกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับร้านตูมตามช็อปนะครับร้านขายรหัสดอมเพชรเกมนิเกะเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นมีโอกาสได้เพชรเยอะถึง 20,000 เพชรกันเลยทีเดียวมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ซีและเซิร์ฟเวอร์กอบอลด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเกนชินฮงไคหรือบูอาไคด้วยหากใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดที่ร้านตูมตามช็อปได้ที่ลิงก์คาร์ดบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ
Simulation Boost System Online โอเคเควสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและนี่ก็คือตัวละครลีฮูนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ปืนเนี่ยมันจะเป็นปืนเลเซอร์และมันก็สามารถยิงทะลุได้แต่ประเด็นคือมันยิงแค่ด้านหน้าเลเวลแรกมันยิงแค่ด้านหน้านะครับคือความจริงมันจะยิงได้รอบด้านนะแล้วก็ส่วนของเบิร์ดนั้นมันก็จะเหมือนกับในร่างแรกกันเลยนะครับก็คือจะเป็นการยิงกระสุนแบบเป็นอะไรนะยิงรัวๆเนี่ยไปที่บริเวณด้านหน้าแต่มันจะเป็นกระสุนที่จะไม่มีการทะลุนั่นเองนะครับอาทิทำการอัพเรื่องเกี่ยวกับอาวุธมากันหน่อยซิแล้วก็นี่ครับผมโอ้โหโอ้โหตายละ จะเห็นนะครับว่ามอนสเตอร์เนี่ยถึกมากๆเลยนะครับคือการเล่นดาดนี้เนี่ยถ้าจะบังคับว่าต้องอัพเรื่องเกี่ยวกับสกิลเนี่ยมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ดูเลเวลแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคืออยากจะให้เห็นเลเวลของแต่ละช่วงของปืนนี้แล้วก็ทำการอัพแบบเป็นเลเวล2กันต่อไปเลยนะครับก็คือจะเป็นอาวุธที่ดาเมจเนี่ยก็ยังเป็น1เหมือนเดิมนะครับทำการอัพเป็นเลเวล2แต่ว่ามันจะมีการยิงกระจายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็ทำการอัพพลังโจมตีขึ้นอีก2หน่วยกันหน่อยซิคือเมื่อกี้เนี่ยขนาดพลังโจมตีเพิ่มไปอีก2เนี่ยยังสู้มอนยังบอลยังไม่ยอมตายกันเลยทีเดียวนะครับอาจทำการเพิ่มไปอีก4นะยี่เพิ่มพลังไปอีกเยอะกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาผมจะเชียร์ว่าให้เพิ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วการโจมตีนะครับจะได้โจมตีอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเพิ่มอีก 0.5 แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นปืนเลเวล3นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูปืนเลเวล2กันก่อนSystem Online และนี่ก็คือหน้าตาของปืนแบบเป็นเลเวล2นะครับก็คือจะมีการยิงขลามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับค่อยยังชั่วหน่อย คือด้วยความที่ว่ามันเป็นปืนแบบอะไรนะยิงแค่ด้านหน้าตอนเลเวลแรกเรียกได้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยเล่นยากมากๆถ้าว่าเราโดแบบอะไรนะโจมตีแบบระยะประชิดกันไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้มีการเพิ่มพลังโจมตีเข้ามาก็เลยทำให้เคียวมอนสเตอร์เนี่ยได้ง่ายขึ้นกันเล็กน้อยแต่เดินช้าจังเลย เป็นตัวละครที่เดินช้ากันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวละครลีฮูดนั้นเป็นตัวละครที่จะว่าไงดีอ่ะมันก็เล่นได้ระดับมันสามารถเล่นด่านที่ผ่านได้ไหมมันก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะเป็นต้องมีการเอาแบบเต็มแม็กกันมาก่อนแล้วเนื้ออ่ะตรงนี้เดี๋ยวทำการเพิ่มความเร็วกระสุนแต่ก็ไม่จำเป็นนี่นะ มันก็จะเป็นสลับตัวลีฮูดกันสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวอ่ะอันนี้คือปืนเลเวล2เดี๋ยวผมให้ดูเลเวลต่อไปเลยดีกว่า เดี๋ยวทำการกดจบกันไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูปืนตอนที่เป็นเลเวล3กันต่อไปเลยนะมาที่ส่วนของการอัปเกรดแล้วก็จากนั้นก็ทำการเสียไปอีก 55,000 นะครับทำการอัปเกรดปืนเป็นเลเวล3ดาเมจก็ยังคงเป็น1อยู่งั้นเหรออ่ะทำการคอนเฟิร์มไปแล้วก็ทำการอัพพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีก2อ่ะตอนนี้เงินไม่มีกันแล้วนะครับคือถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเก็บเงินมาให้เยอะกว่านี้ซึ่งผมขายประมาณสักแสนกว่าๆเนี่ยก็จะอัพทั้งหมดได้แล้วก็จะผ่านด่านนี้แบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะกันเลยนะครับอ่ะกลับไปที่ด่านชาเลนจ์ System Online และนี่ก็คือหน้าตาของปืนตอนเลเวล3นั่นเองนะครับก็คือจะมีการยิงตำแหน่งด้านหน้าของตัวละครของเราเนี่ยไป1ตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ด้านหลังนะครับจากเดิมที่ยิงแบบฝั่งตรงข้ามมันก็จะกลายเป็นยิงแบบเป็น2อันแบบด้านหลังแบบมีการเฉียดกันไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของปืนตอนเลเวล3นะครับตอนนี้เลเวล4ไม่มาถ้าตอนนี้เราก็ทำการอัพดาบมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งในอาวุธที่จะเป็นในการได้ดาบนี้เนี่ยก็จะแบบเป็นพวกดาบมีสนามพลังงานก็คือสามารถโจมตีมอนสเตอร์แบบระยะประชิดกันได้แล้วก็จะแบบเป็นพวกกับระเบิดบ้างมีเรื่องกับมุมแมลงมุมแมลงนี่คือขอจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่แบบดาเมจค่อนข้างจะโหดมากนะทีนี้ก็เข้าสู่เลเวล4กันแล้วนะครับวูฟเบนรีเบิร์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นปืนที่มีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น2หน่วยกันแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้จะโจมตีแบบเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมาย X กันนั่นเองนะครับก็คือคราวนี้มันจะยิงเป็น4เส้นแล้วก็พออัพได้อีกครั้งนึงก็จะกลายเป็น5เส้นเองนะครับก็คือทุกเลเวลเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มจำนวนเส้นเข้ามาแต่พลังโจมตีเนี่ยจะขึ้นตอนเลเวล4กับเลเวล5กับแบบนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเป็นวูฟเบนรีเบิร์ดเลเวล5ดาเมจเนี่ยกลายเป็น3กันแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับเส้นโจมตีเนี่ยก็จะกลายเป็น5แฉกนะครับโดยมีพื้นฐานเนี่ยก็คือจะเป็นด้านหน้าของตัวละครเราก่อนแล้วก็มีเสียงไปตามทิศเนี่ยก็ตามที่เห็นตรงนี้กันเลยนะครับก็คือแบบเป็น5แฉกแล้วก็เป็นการตัวแบบเป็นทะลุกันด้วยนะคือข้อดีของปืนนี้ก็คือมันสามารถยิงทะลุได้แต่ข้อเสียเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวปืนที่มันไม่ได้โจมตีเร็วขนาดนั้นนะครับคือมันโจมตีค่อนข้างจะช้าด้วยแล้วเนื้ออ่ะตอนนี้เก็บเบิร์ดเต็มแล้วก็ทำการกดเบิร์ดไปเลยทีนี้มอนสเตอร์มันถึกมากนะครับขนาดกดเบิร์ดเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมจะตายกันสักที ตรงนี้เดี๋ยวเลือกเป็นอะไรดีเลือกเป็นมิสไซล์มากันละกันนะครับมิสไซล์เป็นอาวุธที่โจ
จมตีแบบหวังผลได้ยากแต่ดาเมจมันแรงนะครับนี่ขนาดแบบเป็นตอนเลเวล1เนี่ยดาเมจก็ยังเป็นถึง4หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับทำการเก็บหัวใจกันเล็กน้อยอัพตัวดาบมาดาบนี่แนะนำเลยว่าควรจะอัพเป็นเลเวล4เป็นขั้นต่ำเลยนะครับจะได้แบบวงโจมตีที่ค่อนข้างจะกว้างอุ้ยนี่ยังดีที่พลังโจมตีเราเยอะนะครับคือถามว่าใครที่แบบอัพพลังโจมตีมาเต็มแล้วเนี่ยแล้วแบบมีปืนสารพลังงานที่เป็นรถสายฟ้านะครับบอกได้คำเดียวเลยว่ามันจะเป็นอาวุธที่เราจะแบบสามารถชนกับมอนกลุ่มเมื่อกี้นี้ได้ก็คือจะเป็นแรปเตอร์ที่แบบพุ่งเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถวิ่งชนกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะพอดีแบบเด็กๆเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังอัพไม่สุดเนี่ยมันก็แบบมีเสียวๆเหมือนกัน มีเสียวๆว่ามันจะทะลุมาหาเราเหมือนกันนะครับโอ้มุมแมลงมาแล้วโอ้รอบนี้ได้อาวุธดีเหมือนกันเนี่ยรอบนี้ได้อาวุธค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งปืนหลักใช่ไหมมีดาบมีสารพลังงานมีมวลแรงแล้วก็มีรีเฟคกันด้วยนะครับดวงดีเรื่องอาวุธแฮะ อาวุธดวงดีมากแต่ว่าโมโดนี่ไม่ค่อยจะดวงดีกันสักเท่าไหร่กันเลยนะครับอันนี้อัพเป็นกระสุนมากันละกันนะแล้วก็ทีนี้เราก็ได้เจอกับตัวมินิบอสนะครับตอน3นาทีเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะมีความแตกต่างจากแบบปกติด้วยนะครับWarning เข้าสู่โซน3นาทีกันแล้วนะครับและนี่ก็คือมินิบอสตัวแรกก็คือจะเป็นบอสเขาวงกตแมสนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวบอสไอ้ใช่แมสก็สำหรับบอสตัวนี้นะครับจะเห็นว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่กว่าที่ผ่านมานะครับคือตัวมันจะใหญ่มากๆโจมตีกระสุนก็เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือไม่มีมอนสเตอร์ซึ่งอันนี้เป็นความชาเลนจ์ที่ยากพอสมควรกันเลยนะครับเนื่องจากว่าด่านนี้เนี่ยมันคือตัวด่านที่ถ้าหากไม่ว่าออกมาแล้วมันจะไม่มีแรปเจอร์มาแบบว่าเอ้ยให้เราสามารถปั๊ม XP ปั๊มเหรียญเงินกันได้นะอันนั้นไม่สามารถใช้กับด่านชาเลนจ์กันได้นะครับก็คือจะเป็นต้องแบบว่าเก็บมาเท่าที่มีแล้วก็ลุยบอสกันไปเลยนั่นเองนะครับเป็นด่านที่มันจะมีเลเวลจำกัดไม่สามารถอะไรว่าแบบเต็มแม็กกันได้ในการเล่นในส่วนของชาเลนจ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะแบบมีการใช้ดวงที่เยอะมากๆในการเล่นตัวด่านนี้เนื่องจากว่าเราต้องมีการเลือกว่าทำการเลเวลอัพมาแล้วเนี่ยเราจะได้เรื่องของตัวไอเทมที่จำเป็นต้องมีการอัพแบบเลเวลสูงสุดกันไหมบางทีก็อาจจะได้ของไม่ครบบ้างได้ส่วนที่แบบเลเวล1ของตัวของดีๆไปเนี่ยก็อาจทำให้เราเล่นไม่ผ่านกันได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เราแค่ทำการกำจัดตัวบอสอันนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปต่อกันเองนะครับแล้วก็สำหรับการเล่นตัวละครรีฮูดหรือรีหมวกนะครับถ้าหากว่าสามารถผ่านตัวมินิบอสตัวแรกได้ก็จะมีฉากจบโอ้ไม่ทันพูดเลย ซึ่งอันนี้จะเป็นบันทึกหมายเลข0นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อเรื่องกันก่อน
และนั่นก็เป็นตัวฉากจบของลีฮูนั่นเองนะครับเป็นฉากจบที่จะเป็นต้องมาเล่นในส่วนของเชลเลนแล้วก็ทำการกำจัดบอสตัวแรกให้ได้เราก็จะเห็นฉากจบแบบเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะครับที่เหลือก็แค่เล่นกันไปแบบตามปกติกันเลยนะครับซึ่งหลักการยังคงเหมือนเดิมนะก็คือเราจะได้เจอกับตัวบอสเนี่ยตอนนาทีที่3 6แล้วก็9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไม่เจอลูกน้องมาป่วนระหว่างทางซึ่งก็เป็นข้อเสียตรงที่เราจะไม่สามารถอัพเลเวลกันได้เลยนะครับคือการเล่นส่วนของชาเลนจ์เนี่ยแบบเต็มที่เลยนะผมว่าได้น่าจะได้เลยว่าประมาณสัก39แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดกล่องนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคในการเล่นด่านนี้นะครับก็คืออย่าพึ่งเก็บกล่องนะครับเพราะว่าเราจะพยายามคอนโทรลของที่เราจะได้กันมาก่อนก็คือเป็นพวกอาวุธกับโมดูลนะครับถ้าหากว่าได้ของมาจนครบแล้วเนี่ยก็ทำการเก็บหรือไม่ก็พอเข้าสู่ช่วง15นาทีแล้วก็ทำการเก็บก็ได้นะครับเนื่องจากว่าด่านนี้พอถึงโซน15นาทีแล้วปุ๊บก็จะไม่มีการดรอปของกันแล้วนะครับคือมันจะเป็นช่วงแกปที่เป็นการวัดกันเลยว่าของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันไหวสำหรับการเล่นตัวด่านนี้กันหรือเปล่าในช่วง15นาทีหลังจากนั้นไปนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะยังไม่เปิดตัวกล่องกันละกันนะครับแต่จากทรงที่แบบไม่ได้อัพเลเวลแม็กเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านอะไรกันหรอกนะเดี๋ยวไปเจอกับตัวเป็นบอสต่อไปกันเลยWarning เข้าสู่นาทีที่6กันแล้วนะครับก็ได้เจอกับตัวบอสที่เอาตามตรงนะระดับบอสเนี่ยเหมือนกับในห้องจำลองกันเลยนะครับเพราะไปด่าห้องจำลองด้วยแหละเนอะแต่ว่าตัวบอสเนี่ยจะแบบเวอร์ชั่นใหญ่ตัวแบบมโหฬารมากแล้วก็ไม่มีมอนสเตอร์ที่จะมาให้เราฟาร์มของกันด้วยนะครับเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆในส่วนของการเล่นด่าชาเลนจ์นะครับแต่บอสจะวิ่งไวไปเนี่ย อยากวิ่งไวขนาดนั้นสิเราวิ่งหนีไม่ทันปล่อยมันลงไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็การที่เราเล่นตัวละครอย่างเลนฮูดหรือรีฮูดเนี่ยเราก็สามารถทำการโจมตีสวนด้วยการถ้าหากเห็นตำแหน่งบอสมาเนี่ยเราก็ทำการยิงสวนเงียบไปได้เลยนะครับจะได้แบบว่าตอนที่บอสกำลังพุ่งมาเนี่ยจะได้โดนแบบทุกเม็ดทุกหน่วยกันไปเลยนะครับเดี๋ยวรีบเก็บ FP กันก่อนเพราะว่าไอเทมมันจะหายที่ไงหายต่อหน้าเลย คือเรื่องเกี่ยวกับ FP กับเหรียญเงินนะครับถ้าหากว่าเราทิ้งไว้ในจอนานเกินไปเนี่ยพอถึงเวลาของมันปุ๊บมันจะหายไปนะหมายความว่าเราไม่สามารถดองของไว้บนพื้นกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรีบอะไรนะรีบเก็บอ่ะต้องว่ารีบฆ่าแรปเจอร์แล้วก็ต้องรีบไปเก็บกันให้ได้เลยนะครับลงมาเลยจ้ะเจ้าบอสโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะทำการดองของดองกล่องเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามบอสตายอยู่ใกล้ๆกันเอาไว้จะได้แบบว่าเวลาทำการเก็บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลมากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของตัวกล่องเนี่ยบอกอยู่ตรงที่วงตัวละครของเรานะครับจะเห็นแบบวงสีฟ้าแล้วก็มีการชื่อแบบเป็นตำแหน่งบ็อกซ์กันอยู่ด้วยก็ตัวกล่องเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ทีนี้นะครับจะเห็นว่าเริ่มมีแรปเจอร์ที่แบบเป็นสายประเภทยิงเนี่ยมากันเยอะแล้วมันก็ออกห่างเราบ่อยๆนะครับถ้าหากว่ากระสุนเราไม่ได้กว้างพอเนี่ยรับรองว่าตีมันไม่ได้แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ทำการเก็บ FP เนี่ยให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปเจอกับบอสตัวต่อไป Warning เข้าสู่โซน9นาทีกันแล้วนะครับเจอกับมินิบอสตัวเดิมกับดาห้องจำลองจริงๆเลยแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นขนาดที่บิ๊กไซส์ขึ้นมาทีนี้ขอเก็บ FP กันก่อนนะครับคือถ้าเห็นบอสมาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรีบฆ่านะให้เรารีบเก็บ FP เก็บเงินที่ตกเกลืออยู่ตามพื้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะหายไปนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมเนี่ยพยายามดองเอาไว้นะครับคือแบบอยู่ใกล้ๆกันเอาไว้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ใช้งานกันได้นะครับคือตอนสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีการเก็บไอเทมในพื้นที่เนี่ยเยอะกันพอสมควรกันเลยนะครับซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรื่องเกี่ยวกับการเล่นตรงส่วนนี้นะครับเราห้ามกดออกนะคือจะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถย้อนกลับมาเล่นแบบอะไรนะแบบมีเลเวลเท่าเดิมได้แต่ว่าตัวไอเทมที่เกิดพื้นเนี่ยจะโดนรีเซ็ตถ้าหากว่าเราทำการกดออกเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นชาเลนจ์ที่เรียกได้ว่าถ้าอยากจะผ่านเนี่ยต้องเล่นแบบต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นยันจบตัวเควสนี้กันเลยนะครับตรงนี้ผมได้น่ารีเลนมาเยอะดีเหมือนกันแล้วเนี่ย ได้น่ารีเลนมาถึง4อันตรงนี้กันเลยนะครับน่าจะใช้ตอนจบได้แต่คิดว่าน่าจะไปไม่ถึงนะครับน่าเศร้ามากทำการกดเบิร์ดยัดบอสไปเลยโอเคกำจัดบอสได้เรียบร้อยกันแล้วนะครับเราก็ไปต่อกันเลยนี่ถือว่าทำดีมากเลยเนี่ยที่แบบว่ากล่องบอสเนี่ยมากระจุกในแบบที่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันเริ่มไม่ตายแล้วนะ แล็บเจอมันเริ่มตายยากขึ้นเรื่อยๆกันแล้วนะครับอันนี้พลังแบบไม่ได้สุดด้วยเลยเนอะซึ่งอันนี้ก็ต้องแบบมีการเลือกเรื่องเกี่ยวกับ
อะไรนะโมดูลที่ดีไอเทมที่ดีกันด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามต้องใช้ดวงกันนั่นเองนะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านที่ตอนสุดท้ายอ่ะมันจะเริ่มไม่มีของดรอปกันแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับโมดูลน่ะก็เลยจะไม่ค่อยเชียร์ว่าให้หยิบโมดูลที่เป็นเพิ่มขนาดแม่เหล็กกันสักเท่าไหร่นะครับคือแม่เหล็กเนี่ยสร้างได้ด่านปกติอ่ะมันคุ้มค่ากันอยู่เพราะว่าเราฟาร์มหนักในช่วงแรกแล้วก็ไม่ได้อยู่นานมากแต่ทีเนี้ยเราต้องอยู่ในช่วงสุดท้ายที่แบบค่อนข้างจะนานแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่ามันไม่มีการดรอป EFP กับเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นอาด่าอันนึงที่เรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประโยชน์มากแต่ถามว่าหยิบได้มั้ยก็หยิบได้นะครับถ้าหากว่ามันบังคับให้เราหยิบแล้วเด้ออ่ะทีนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่นาทีที่10กันแล้วนะครับซึ่งเราจะสามารถตีแรปเจอร์ดรอปเงินดรอป XP เนี่ยได้จนถึงแค่นาทีที่15เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าขึ้นได้15ไปแล้วปุ๊บก็จะไม่มีการดรอปกันแล้วนะเพราะฉะนี้รีบฟาร์มให้ได้มากที่สุดนะครับ20วินาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะฟาร์มเลเวลกันไม่ได้นะครับตอนนี้เลเวลผมเนี่ยเป็น37กันแล้วนะครับถ้าหาไปได้เนี่ยควรทำให้เลเวลของตัวเองนั้นเป็น39ให้ได้นะจะแบบเป็นระดับที่เต็มที่สุดในการเล่นตัวใหม่แบบนี้กันแล้วนะครับถ้าทำ40ได้นี่แบบโคตรเก่งกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่15กันแล้วนะครับเราก็ทำการเก็บ FP ทิ้งท้ายกันได้เลยนะครับเพราะจากนี้ไปมันจะไม่มีการดรอปกันแล้วแล้วก็จากนี้ไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะแบบเป็นระดับที่แบบค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นความถึกก็เพิ่มมากขึ้นกันด้วยนะครับตอนนี้เราทำการเปิดกล่องกันเลยนะครับแต่ก่อนเปิดเดี๋ยวให้ดูของนะครับนี่คืออาวุธที่ผมทำการเก็บมาได้อาวุธเนี่ยดวงดีมากแต่โมดูลเนี่ยอะไร โมดูลคือแบบได้ของมาน้อยมากแล้วก็ไม่มีของที่แบบเป็นการฮิลเลือดกันเลยนะครับมีแต่เพิ่มแม็กเลือดนะครับทำการเก็บกล่องที่1ซึ่งอันนี้นะครับการที่เราควรจะเล่นแบบดีๆไปการผ่านได้เนี่ยเราต้องเปิดกล่องให้ได้แบบเป็นของแบบ3ชิ้นหรือ5ชิ้นกันไปเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือดวง ถ้าหากดวงไม่ดีเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเปิดมาเนี่ยก็แบบ1ชิ้น1ชิ้นนะครับอะไรเนี่ยเบต้ามาทําไม อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเลเวล1นะคือได้โหมดดูแบบเป็นอัลฟาเบต้ามามันดีไหมมันดีแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับEFP อันนั้นเรื่องกับเลเวลอะมันไม่ค่อยได้นะครับกล่องสั่นเยอะขนาดนี้โอ้โหได้ขนาดกระสุนมานะครับถ้าหากว่าใน3กล่องเนี่ยเปิดได้3ชิ้นก็ถือว่าเป็นขั้นต่ำที่ควรจะทำได้นะครับถ้าหากว่าเปิดได้1111เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะแบบได้เหรียญแล้วก็จากนี้ไปนะครับครั้งแรกของผมเลยนะก็คือให้มายืนข้างๆตัวหน้าลิลิทไว้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำการระเบิดจอเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีมอนสเตอร์ที่เราจะตีมันไม่ได้มันจะเป็นตัวแบบอยู่นอกแมปนะครับแล้วมันก็จะมีการยิงกระสุนมาด้วยแต่มันเป็นกระสุนที่ถ้าหากว่าเราอยู่กับที่เราจะไม่โดนนะถ้าหากอยู่กับที่เนี่ยเราไม่โดนกระสุนพวกนั้นแน่นอนครับเพียงแต่ว่าถ้าหากต้องการจะทำลายในตอนจบเนี่ยต้องใช้หน้าลิลิทไว้ก็เลยให้แนะนำว่าให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูมอนสเตอร์มาประกอบกันละกันว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้เริ่มมากันแล้วนะครับก็คือจะเริ่มมาในตอนนาทีที่17นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นตัวหอยปลาหมึกแมงกะพรุนอะไรสักอย่างที่มันอยู่บริเวณด้านนอกของจอนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการยิงกระสุนเนี่ยเข้ามาด้วยแต่มันจะเป็นกระสุนที่มันจะมาไม่ถึงเรานะครับคือมันจะหายไปก่อนนะซึ่งอันเนี้ยหลังๆนะครับมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมาแบบเนี้ยไม่ยอมหยุดกันเลยนะครับแล้วเราก็จะตีมันไม่โดนด้วยนะคือแม้แต่มูเมอร์แรงตัวรีเฟคเตอร์หรือว่าเราจะกดเบิร์ดไปอย่างเงี้ยก็จะตีมันไม่โดนนะครับวิธีการกำจัดมันเนี่ยก็คือจำเป็นต้องมีการใช้ตัวระเบิดทั้งจอของลิลิทเท่านั้นก็เลยจะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าได้มาเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ให้ใช้ในตอนจบกันเลยนะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่15นาทีไปจนถึง30นาทีนะครับคือช่วงที่ผมจะบอกว่าอยู่กับที่ไปเลยครับคือปล่อยเกมไป15นาทีก็ได้เลยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงวัดนะครับว่าบิลที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันโอเคไหมถ้าว่าโอเคเราจะรอดจนถึงนาทีที่30แต่ถ้าว่าเราตายก่อนนั้นเนี่ยแสดงว่าบิลนี้ยังไม่เวิร์คนั่นเองนะครับงั้นก็เดี๋ยวทำการปล่อยจนกว่าจะตายเลยก็แล้วกันผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะถึง30นาทีนะครับเพราะว่าเลเวลเรายังไม่สุดแล้วเนาะอยู่ได้จนถึงแค่22นาที50วินาทีนะครับก็คือตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยเป็นแค่38ไม่ใช่39แล้วก็เลเวลก็ยังไม่แม็กกันด้วยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่ามูมแมลงเนี่ยออฟเดอะเบสจริงๆนะครับมูมแมลงเนี่ยคือสิ่งที่แนะนำกันเลยว่าหยิบได้หยิบมากันได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปชาเลนจ์กันอีกรอบนึงให้ผ่านกันให้ได้นะครับซึ่งสำหรับตัวภารกิจนะครับมันจะ
ไม่มีภารกิจที่เป็นตอนจบของรีฮูดแบบรีหมวกนะเพราะว่ามันจะเป็นฉากจบลับที่ให้เจอตัวบอส3นาทีเท่านั้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นชาเลนจ์ที่จะให้ได้หลักท้าทายนะครับทำการกำจัดแรปเจอร์เนี่ยรวมกันแล้วให้ครบทั้งหมด 1,000 ตัว 2,000 ตัวแล้วก็ 3,000 ตัวนั่นเองนะครับถ้าว่าทำการทำครบเนี่ยก็จะได้ครบตรงนี้มาทั้งหมดเลยแล้วก็รวมจะไปถึงกรอบที่เป็นสีเขียวอันนี้ก็จะได้รับมากันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้ให้ครบตามเวลาก็คือจะมีตั้งแต่เล่นผ่านให้ได้รวมเนี่ยจะเป็น6นาทีจะมีแบบเป็น80นาที120นาทีแล้วก็240นาทีนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะก็สามารถค่อยๆเล่นกันไปเพื่อที่จะเก็บจำนวนตรงนี้แล้วก็จะได้รับของรางวัลที่เป็นเรื่องกับตัวเครื่องขยายขนาดการซิงกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เราพูดถึงบิลกันหน่อยกันละกันนะครับเดี๋ยวมาดูตรงส่วนของภาพประกอบการแนะนำนี่ก็คือจะเป็นตัวคอลเลคชันของตัวอาวุธกับโมดูลนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับอาวุธเนี่ยก็คือจะมีอาวุธหลักของเราใช่ไหมแล้วก็จะสามารถเก็บได้5ชิ้นซึ่งอันหลักเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูมเมอแรงนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกตัวดาบมีรีเฟกเตอร์มีกับระเบิดมีดีกว่าจะมี3พลังงานมีมิสไซล์ประมาณนี้นะครับก็สามารถเลือกหยิบตามนี้ได้แต่มูมเมอแรงเนี่ยคือยังไงก็ต้องหยิบกันแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับโมดูลนั้นอันที่จำเป็นเนี่ยความเป็นจริงแล้วมันจำเป็นแทบจะทุกตัวกันเลยนะครับโดยเฉพาะพวกแบบสีแดงสีม่วงส่วนสีเขียวเนี่ยเลือกว่าจะหยิบแบบเป็นการฟื้นคืนชีพ1ครั้งหรือไม่ก็จะเป็นการแบบซ่อมแซมแบบทุกวินาทีนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าหาได้หยิบมาเลยนะครับเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถฮีลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเก็บเรื่องเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็สับสีฟ้านะครับในส่วนของชาเลนจ์เนี่ยไม่ค่อยจะจำเป็นกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างสปีดเนี่ยเราอยู่นิ่งๆกันเยอะไม่ค่อยได้เดินกันอยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเดินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเดินเร็วขนาดนั้นส่วนเรื่องความป้องกันเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มเป็นหน่วยมันก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเลยแล้วก็แม่เหล็กนั้นอย่างต่อไปนะครับว่าหลังจาก15นาทีไปแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดกันที่ของพลังโจมตีหมายความว่าแม่เหล็กเนี่ยก็เลยจะไม่จำเป็นนะครับแล้วก็จากที่ลองเล่นมาเนี่ยเลเวลของเรานั้นเต็มที่นะครับก็คงได้ประมาณสัก38 39ประมาณนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าไปหยิบชิ้นอื่นจะโอเคกว่านะครับนี่คือเรื่องของตัวอาวุธกับโมดูลที่แนะนำกันนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเลเวลต้องตันใช่เลเวลต้องตันนะครับซึ่งเนี่ยก็ต้องแบบมีการไปฟาร์มเงินมาแล้วก็เนี่ยสุดท้าย 100,000 เหรียญกันเลยนะครับซึ่งสำหรับด่านฟาร์มเงินเนี่ยก็คือจะเป็นด่านก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวห้องจำลองก็แบบเอาง่ายๆก็แบบเป็นห้องจำลองเลเวล1ไปก็ได้นะครับถ้าว่าครบ15นาทีปุ๊บก็จะเป็นการจบเควสแล้วก็ใช้มุกเดิมได้นะครับก็คือเป็นการที่เราแบบหน่วงบอสตอนนาทีที่3 6 9เพื่อที่จะทำการเก็บเรื่องเกี่ยวกับ XP ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเลเวลตันทุกอย่างแล้วก็ทำให้เลเวลส่วนเกินเนี่ยมันจะสามารถแปลงเป็นเงินกันได้นะครับหรือว่าใครที่คิดอยากจะทำเรื่องกับชาเลนจ์ที่แบบเป็นการเล่นให้ครบตามจำนวนเวลาเนี่ย240นาทีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนานใช่ไหมครับก็สามารถค่อยๆเก็บฟาร์มที่ส่วนของด่านชาเลนจ์ก็ได้ก็แล้วแต่คนก็ละกันว่าจะเน้นเงินหรือจะเน้นการผ่านชาเลนจ์ประมาณนี้นะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเงินก่อนโอเคทำการฟาร์มเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับได้มาอีก 100,000 ตอนนี้ก็สามารถทำการอัปเกรดช่องสุดท้ายกันได้แล้วนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามมากเพราะว่ามีการเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีก5หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับได้ว่าทำให้พลังโจมตีตอนนี้จะไปสุดอยู่ที่22หน่วยกันเลยนะครับเทียบจากตอนเริ่มต้นเนี่ยมีแค่ประมาณสัก2 3 4อันนี้อัพสุดปุ๊บกลายเป็น22กันเลยนะครับได้ว่าเป็นตัวแปรตัวนึงที่ทำให้เราสามารถผ่านด่านชาเลนจ์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวละครที่ผมอยากจะเอาไปเล่นในด่านชาเลนจ์เนี่ยไม่อยากจะใช้เป็นรีฮูดอยากใช้เป็นเลดฮูดมากกว่านะครับแล้วก็2ตัวละครนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีนั้นความเป็นจริงแล้วมันเท่ากันนะครับเช่นเนี่ยพลังโจมตีจะเป็น22ใช่ไหมถ้าว่าเราทำการรีเซ็ตได้เงินกลับมา 482,000 กันเลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดหมวกแดงแบบร่างปกติเนี่ยอัพเรื่องเกี่ยวกับสปีดผ่านมาอัพพาวเวอร์อย่างเดียวอัพตัวปืนอัพพาวเวอร์อัพพาวเวอร์ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มสปีดการโจมตีมีการอัพปืนขั้นที่3แล้วก็พาวเวอร์ขนาดแล้วก็พาวเวอร์ทั้งหมดนี้เนี่ยรวมกันแล้วนั้นก็จะได้เป็น22เท่ากันด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันมีสปีดที่มากกว่าคือสปีดมันจะเป็น7เลื่อนเป็น65ใช่ไหมก็เลยคิดว่าใช้เป็นเลนฮูแบบปกติดีกว่าบวกกับว่าปืนของเลนฮูอันนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนที่ยิงได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วกว่าก็เลยจะนิยมใช้เลนฮูเนี่ยในการเล่นผ่านกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะกลับไปเล่นด่าชาเลนจ์เขาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นแบบ
เอาเพอร์เฟกต์ให้ได้ก็คือจะต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวอาวุธโมดูลซึ่งถามว่าเราเกิดเลเวลอัพขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ของที่ต้องการเนี่ยก็คือสามารถทำการกดออกรีกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปฝืนอยู่ต่อนะเพราะว่าของมันไม่ดีแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะผ่านกันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็ทำการตีมอนสเตอร์ปลายเนี่ยด้วยความที่ว่าเลนทูล่างเนี่ยมันมีการโจมตีที่เร็วแล้วก็พลังโจมตีมันก็สูงพอประมาณก็เลยสามารถเคมอนสเตอร์ได้ไวนั่นเองนะครับอ่ะทำการโจมตีเลเวลอัพมานะครับซึ่งที่เนี่ยทุกครั้งที่มีการเลเวลอัพมาแล้วถ้าหากว่าเจอของไม่ดีแบบ3ชิ้นไปเลยเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการบังคับหยิบใช่ไหมถ้าหากว่าเกิดการบังคับหยิบแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันยังไม่เยอะมากพอเราก็ทำการรีเซ็ตกันได้เลยนะครับโอ้โห3อย่างนี้ต้องการหมดเลยนะครับสนามพลังงานโมดูลเสริมขนาดกระสุนดาบพลังงานต้องการทั้งนั้นเลยแต่ตอนแรกนี้เอาเป็นสนามพลังงานก่อนก็ได้ผมจะได้สามารถทำการแบบอะไรนะพอจะไถ่ไถ่ตัวมอนสเตอร์ได้ในระดับ1นั่นเองนะครับอ่ะทำการเลเวลอัพเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นความเร็วกระสุนไหมเอาเป็นความเร็วกระสุนมาจะได้มีวัตถุสักชิ้นหนึ่งกันก่อนนะครับโอ้ได้ของไม่ดีเลยนะครับระเบิดมือวัตถุเสริมเดฟปืนกลมือไม่ได้ใช้สักชิ้นเลย แล้วก็ตอนเนี้ยผ่านไปยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าเจอของเสียงนี้เนี่ยเราก็ทำการกดจบได้เลยก็คือยอมกลับไปรีเซ็ตเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเหมือนกับเป็นการที่เราต้องหาบิลด์ที่แบบดีที่สุดมาเพื่อจะใช้ในการผ่านให้ได้ก็ต้องใช้ดวงกันพอสมควรในการเล่นแมปแบบนี้นะครับอ่ะงั้นก็ขอตัดไปตอนที่ผมคิดว่ามันโอเคแล้วเลยก็แล้วกัน15นาทีกันแล้วนะครับอ่ะเลเวลอัพทิ้งท้ายกันหน่อยสิได้เลเวลเป็น39กันเลยนะครับนี่น่าจะเป็นเลเวลที่น่าจะทำได้แบบดีที่สุดกันแล้วเหรอเนอะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ของก็จะเป็นตามนี้นะครับอาวุธเป็นเลเวล5ล้วนแต่ว่าโมดูลรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าห่วยมากๆกันเลยนะครับไม่ได้ขนาดกระสุนเพิ่มมาด้วยแล้วเนี่ยอ่ะงั้นตรงนี้ต้องทำการลุ้นจากกล่องกันแล้วนะครับเริ่มจากกล่องที่1ได้1ชิ้นหรือ3ชิ้นว่าได้ชิ้นเดียวนะครับได้เป็นเพิ่มแม็กเลือดอ่ะต่อไปกล่องที่2ได้มาเป็นแม่เหล็กไอ้แม่เหล็กเนี่ยได้ตั้งแต่แรกๆกันเลยนะครับคือโดนบังคับหยิบโอ้เว้ยนี่ดีได้เป็นชุบชีวิตโอ้โหรอบนี้เน้นเลือดนะเนี่ยความจริงใหญ่ได้ขนาดกระสุนเพิ่มนะแต่ว่ามันไม่ออกกันเลยนะครับอันนี้ได้แบบอะไรนะเพิ่มเลือดแบบว่า HP 1ทุก5วิแล้วก็มีโมดูลซ่อมแซมฉุกเฉินเนี่ยก็คือสามารถฟื้นคืนชีพได้1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไป AFK ตรงบริเวณหน้าหัวลิลิธแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยืนรอไปเลยระหว่างนี้เนี่ยสามารถไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวได้เลยนะครับ แล้วก็รีบกลับมาก่อนถึงตอนช่วง30นาทีก็คือมีเวลาพักให้15นาทีนะครับคือถ้าหากว่าในช่วง15นาทีนี้เนี่ยเราสามารถรอดไปจนถึงตอนที่เจอบอสได้ถือว่าบิวเนี่ยยังพอโอเคนั่นเองนะครับอ่ะงั้นก็ทำแหละไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าบิลที่โมดูลแยกขนาดนี้เนี่ยยังจะอุตส่าห์มาถึงนาทีที่30กันได้ด้วยนี่ครับตอนนี้บอสก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่นาทีที่30นะครับก็คือให้ทำการรีบ
หยิบตัวลิดได้เลยนะครับเพื่อจะระเบิดมอนที่ยิงกระสุนรอบจอเนี่ยให้มันหายไปทั้งจอแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวยิงกระสุนเนี่ยมันจะหายไปแล้วกระสุนแดงที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยมันก็จะไม่มีการยิงมาเพิ่มกันแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเวลายังผ่านไปเรื่อยๆมันจะมีการเสกออกมาใหม่นะครับ หมายความว่ายิ่งอยู่นานกระสุนก็จะกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าต้องมีการดองลิลิธเอาไว้เพื่อที่จะยิงแบบเป็นระลอกที่2 3 4กันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมแบบยังอุตส่าห์มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีชุดชีวิตไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ใช้กันไปแล้วด้วยนะครับมีจังหวะหนึ่งที่โดนแบบอะไรนะโดนตีรัวมากก็เลยแบบว่าพลาดจังหวะนั้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าจะเป็นตัวบอสที่มีชื่อว่าอิงนั่นเองนะครับมันคือตัว AI ที่อยู่ในตัวห้องซิมูเลชันห้องจำลองการลบนั่นเองนะครับก็มาอยู่เป็นบอสในส่วนของชาเลนจ์ตรงนี้กันด้วยแล้วก็ตอนนี้ตัวยิงกระสุนรอบนอกเนี่ยก็เริ่มกลับมากันแล้วนะครับซึ่งก็ยังคงสเต็ปเดิมนะว่าตัวมอนสเตอร์ที่ยิงมาโดยรอบเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กับที่มันจะไม่โดนเราแน่นอนเพราะว่ากระสุนมันจะหายไปก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวบอสอิงเนี่ยมันก็จะมีการยิงกระสุนอีกและตอนแรกๆเนี่ยจะยิงกระสุนแบบเป็นบัวเป็นเอ็กแบบนี้นะครับโอ้แล้วก็พอเริ่มลดเน่มีพายุด้วย มียิงกันพายุกันด้วยนะครับเจ้าอิงยังยิงอีกโอ้ไม่นะแล้วอยู่ใกล้เกินไปโอ้กระสุนรอบนอกก็เข้ามาด้วยโอ้โหตอนนี้ตาร้ายหมดแล้ว เดี๋ยวต้องไปเก็บหัวใจต้องไปเก็บหัวใจมันจะยิงอีกแล้วมันจะยิงแนวตรงแล้วก็จะยิงแนวเฉียงแล้วก็จากนั้นจะยิงพายุโอ้ไม่นะชีวิตข้าจะรอแล้วแล้วระเบิดจอก่อนละกันมันกระสุนมันเยอะเกินไปโอ้โหยังจะรอดอยู่ได้เหรอเนี่ยคือเอาจริงๆนะไอตัวไอเทมฟื้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราแบบต่อชีวิตได้และถ้ามีชูชีวิตเนี่ยก็คือทำให้เราสามารถมีอายุยืนยาวไม่ไหวครับพลังโจมตีไม่พอคือถ้าหากว่าพลังโจมตีเราเยอะกว่านี้มันจะสามารถสังหารมอนสเตอร์ได้เร็วมากจนเรียกได้ว่าไม่ต้องไปโฟกัสลูกน้องโฟกัสแค่บอสไปเลยนั่นเองนะครับและนี่คือดาเมจที่ทำกันไปนะครับจะเห็นว่ามุมแมลงกับระเบิดเนี่ยแรงมากเลยนะสองอันเนี้ยดาเมจดีกันมากเลยนะครับนี่คือ2ตัวที่แนะนำเลยว่าให้หยิบนั่นเองนะครับแหมน่าเสียดายที่ผมยังไม่สามารถกำจัดตัวบอสได้นะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับภารกิจเนี่ยไม่มีอันที่เขียนว่าให้กำจัดบอส นะคือการกำจัดบอส เนี่ยเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับเหรียญมา 990,999 ซึ่งมันเป็นเหรียญในเกมนี้แล้วพอมินิเกมจบไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อะ มันก็ไม่ได้ใช้นะครับไปทำอันตัวนี้กันดีกว่าก็คือเล่นในด่าท้าทายเนี่ยให้ครบทั้งหมด240 นาทีก็ถือว่าเป็นการผ่านด่านแล้วถือว่าเป็นการผ่านชั้นแรกสุดท้ายจริงๆที่จะรับของแรที่ใช้ในเกมกันต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเรื่องของตัวมินิเกม Memory of God Death นะครับซึ่งสำหรับด่านท้าทายนี้เดี๋ยวว่างๆก็ค่อยไปเล่นกันละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายเพราะว่ามันใช้ดวงอันนี้พูดตรงๆนะมันไม่ได้ใช้ฝีมือมันใช้ฝีมือแค่กึ่งหนึ่งครับแต่ที่เหลือเนี่ยคือดวงล้วนๆเลยว่าเราจะได้รับอาวุธอะไรมาจะได้รับโมดูลชิ้นไหนมาได้โอเคไหมแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกล่องเนี่ยเราได้แบบ3ชิ้นหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยได้1ชิ้น3กล่องเลยเรียกได้ว่าไม่มีการเพิ่มพลังอะไรทั้งสิ้นนะครับแถมผมยังเหลือโมดูลไปอีกช่องนึงด้วยซ้ำนะก็แบบว่าเป็นรอบที่ดวงเรื่องเกี่ยวกับโมดูลกับการเปิดกล่องเนี่ยแย่ไปหน่อยแต่ก็ยังพอถูถ่ายไปเจอหน้าบอสเอาจนได้นะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นมินิเกม Memory of God Day นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสได้อัดตอนที่ชนะบอสได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาลงกันเพิ่มกันละกันก็สามารถรอติดตามกันได้มั้งนะโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่